ยอด10อันดับขีปนาวุธที่ดีที่สุดในโลกขีปนาวุธข้ามทวีปหรือ Intercontinental Ballistic Missile หรือเรียกสั้นๆว่า ICBM เป็นขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยไกลมีรัศมีทำการระยะไกลระดับข้ามทวีปมากกว่า 5,500 กิโลเมตรโดยปกติแล้วขีปนาวุธชนิดนี้จะใช้ในการบรรทุกหัวลบนิวเคลียร์เพื่อใช้ทำลายเป้าหมายในวงกว้างจากระยะไกลโดยปกติขีปนาวุธชนิดนี้สามารถบันทึกหัวลบได้มากกว่า1หัวและสามารถปล่อยได้จากหลายสถานที่เช่นสถานีปล่อยขีปนาวุธภาคพื้นดินเรือดำน้ำหรือแม้กระทั่งรถปล่อยขีปนาวุธในปัจจุบันสมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ5ประเทศคือจีนฝรั่งเศสรัสเซียสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาทั้งหมดต่างมีขีปนาวุธข้ามทวีปประจำการเป็นของตัวเองรวมทั้งเกาหลีเหนือซึ่งปัจจุบันกำลังพัฒนาขีปนาวุธข้ามทวีปอยู่เช่นเดียวกันอันดับที่10 R29 RMU2 Laner เป็นขีปนาวุธจากประเทศรัสเซียซึ่งถูกปล่อยออกจากเรือดำน้ำมันเป็นขีปนาวุธในตระกูล R29 ซึ่งขีปนาวุธตัวนี้สามารถบรรทุกหัวลบได้ถึง12ลูกซึ่งมันถูกเอามาติดตั้งใช้กับเรือดำน้ำรัสเซียชั้นเดลต้าไฟท์คลาสซับมารีนตั้งแต่ปี2014น้ำหนักของมันอยู่ที่40ตันมีความยาว15เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.9 เมตรมันขับเคลื่อนด้วยจรวดที่ใช้เชื้อเพลิงของเหลวจำนวนทั้งหมด3ชั้นและมันสามารถถูกยิงได้ไกลถึง 8,300 กิโลเมตรถึง 12,000 กิโลเมตรกันเลยทีเดียวอันดับที่9 DF Fight หรือเรียกว่า The Dongfeng Fight หมายถึง East Wind 5มันเป็นขีปนาวุธประเภท ICMB หรือเป็นขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยไกลมันมีความยาว 32.6 เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.35 เมตรมีน้ำหนักถึง183ตันมันสามารถยิงไกลได้ถึง 12,000 กิโลเมตรถึง 15,000 กิโลเมตรขีปนาวุธ DF-5 ถูกทดลองยิงครั้งแรกในปี1971และถูกนำมาใช้ในประจำการในอีก10ปีต่อมามันถูกขับเคลื่อนด้วยจรวดเชื้อเพลิงเหลว2ชั้นให้ความเร็ว33มัคหรือราวๆ 26,950 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถบรรทุกหัวลบได้ถึง10หัวลบต้องใช้ฐานจรวดยิงจากภาคพื้นดินเพื่อส่งมันไปยังเป้าหมายปัจจุบัน DF-5 ถูกแทนที่ด้วย DF-5B ซึ่งสามารถติดตั้งหัวลบ MIRV ซึ่งเป็นขีปนาวุธหลายหัวลบที่สามารถเคลื่อนตัวกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโดยที่สามารถกำหนดเป้าหมายในการทำลายล้างได้อย่างอิสระอันดับที่8 M51 SLBM ขีปนาวุธของกองทัพเรือฝรั่งเศสมันเป็นขีปนาวุธที่ถูกปล่อยจากเรือดำน้ำหรือเรียกว่า SLBM ถูกสร้างโดย Airbus Defense and Space มันถูกพัฒนาเพื่อเอามาทดแทนขีปนาวุธรุ่นเก่าอย่าง M45 SLBM และถูกใช้ตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมามันมีต้นทุนการผลิตอยู่ที่ราวๆ 4,000 ล้านยูโรมีน้ำหนัก 52,000 กิโลกรัมมีความยาว12เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.36 เมตรติดตั้งหัวลบ M51.1 ได้ถึง10หัวลบมันขับเคลื่อนด้วยจรวดให้ระยะทาง 8,000 ถึง 10,000 กิโลเมตรมาพร้อมกับความเร็ว25มัคซึ่งมันถูกติดตั้งอยู่ในเรือดำน้ำชั้น Tripod Class Submarine ของฝรั่งเศสนั่นเองอันดับที่7 RS-28 Summitเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลของรัสเซียชนิด Heavy Intercontinental Ballistic Missile หรือเรียกว่า Heavy ICBM นั่นเองมันติดหัวลบชนิด MIRV มีขนาดน้ำหนักมากกว่า100ตันมันสามารถบรรทุกหัวลบ MIRV ขนาดเบาได้ถึง24หัวลบและบรรทุกเป็นหัวลบขนาดใหญ่ได้ถึง10หัวลบมันสามารถยิงไกลได้ถึง 62,000 ไมล์
ือราวราว 10,000 กิโลเมตรมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 20.7 มัคหรือประมาณ 4.3 ไมล์ต่อวินาทีมันเป็นขีปนาวุธที่ถูกยิงจากภาคพื้นดินและเรียกได้ว่าเป็นขีปนาวุธที่ดีที่สุดตัวหนึ่งของรัสเซียอันดับที่6เจอริโก้ทีเจอริโก้ทีเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลจากประเทศอิสราเอลมันถูกพัฒนาตั้งแต่ปี1960ซึ่งโค้ดเนมอ้างมาจากชื่อเมือง The Biblical City of Jericho สำหรับขีปนาวุธเจอริโก้ทีเป็นขีปนาวุธประเภท ICBM เข้าประจำการตั้งแต่ปี2011มีขนาดน้ำหนัก 30,000 กิโลกรัมมีความยาว 15.5 เมตรและกว้าง 1.56 เมตรมันถูกอัปเกรดและถูกดีไซน์มาจากชาวิทซึ่งเป็นจรวดที่ใช้ส่งยานอวกาศที่ผลิตโดยอิสราเอล Aerospace Industry ซึ่งมันสามารถยิงได้ไกลถึง 11,500 กิโลเมตรตามรายงานจาก American Congress ในปี2014ขีปนาวุธเชอริโก้ทีสามารถโจมตีพื้นที่ทั้งหมดของตะวันออกกลางแอฟริกายุโรปเอเชียรวมถึงพื้นที่เกือบทั้งหมดของอเมริกาเหนือซึ่งมีขนาดใหญ่เท่าทวีปอเมริกาใต้หรือนอร์ทโอชิเนียกันเลยทีเดียวอันดับที่5 UGM 133 Trident 2มันเป็นขีปนาวุธที่ถูกติดตั้งไว้กับเรือดำน้ำซึ่งถูกใช้ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษมันถูกใช้ประจำการครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมปี1990ซึ่งเจ้าตัว Trident 2ถูกประจำการกับเรือดำน้ำของสหรัฐคลาสโอไฮโอทั้งหมด14ลำและเรือดำน้ำชั้นแวนการ์ดของอังกฤษทั้งหมด4ลำซึ่งมันมีน้ำหนักกว่า 59,000 กิโลกรัมมีความยาว 13.579 เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 2.11 เมตรสามารถติดหัวลบ MIRV ได้ถึง 8-12 หัวลบมีระยะการยิงอยู่ที่ 12,000 กิโลเมตรความเร็วอยู่ที่ 29,020 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือราวๆ 25 มัคซึ่งต้นทุนการผลิตของมันสูงถึง 37 ล้านเหรียญสหรัฐกันเลยทีเดียวอันดับที่4 DF-41 DF-41 หรือดงเฟิง41เป็นขีปนาวุธที่ผลิตจากประเทศจีนเป็นขีปนาวุธประเภท ICBM ซึ่งสามารถยิงไกลข้ามทวีปได้มันถูกเข้าประจำการในปี2017มีระยะในการยิงอยู่ระหว่าง 12,000 ถึง 15,000 กิโลเมตรซึ่งเรียกได้ว่าเป็นขีปนาวุธที่ยิงได้ไกลมากที่สุดในโลกซึ่งมันก้าวข้ามขีปนาวุธ LGM 30 Minuteman ของสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้ว DF 41มีน้ำหนัก 80,000 กิโลกรัมมีความยาว 21 เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.25 เมตรสามารถติดหัวลบ MIRV ได้ถึง 10-12 หัวลบและสามารถติดตั้งหัวลบขนาดใหญ่ขนาด1เมกะตันได้อีกด้วยมันถูกขับเคลื่อนด้วยจรวดสามารถพุ่งไปด้วยความเร็ว25มัคหรือราวๆ 3,626 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวอันดับที่3 RS 24RS-24 เป็นขีปนาวุธพิสัยไกลจากแดนหมีขาวประเทศรัสเซียมันเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลชนิด ICBM ถูกทดสอบครั้งแรกเมื่อวันที่29พฤษภาคมปี2007มันถูกนำมาใช้ทดแทนขีปนาวุธอย่าง R-36 และ UR-100N ซึ่งถูกประจำการมากกว่า50ปีสำหรับเจ้าตัว RS-24 ถูกประจำการเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2010ซึ่งมันมีน้ำหนักอยู่ที่ 49,600 กิโลกรัมมีความยาว 20.9 เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตรมันสามารถติดตั้งหัวลบขนาด 150-200 กิโลตันได้อย่างน้อย4หัวลบระยะการยิงอยู่ที่ 11,000 กิโลเมตรความเร็วอยู่ที่20มัคหรือราวๆ 24,500 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้า R-24 สามารถถูกยิงได้จากฐานปล่อยจรวดรวมถึงรถปล่อยจรวดอย่างเจ้าตัว TEL MZKT 79221ได้ด้วยเช่นกันอันดับที่2 LGM 30 Minuteman มันเป็นขีปนาวุธ
ที่ถูกยิงจากภาคพื้นดินของสหรัฐจัดได้ว่าเป็นขีปนาวุธชนิด ICBM ซึ่งสามารถยิงไกลข้ามทวีปได้มันถูกประจำการในหน่วย Air Force Global Strike Command ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาเป็น LGM 30G Minuteman เวอร์ชั่น 3แล้วซึ่งเจ้าตัว LGM 30 Minuteman มีน้ำหนักอยู่ที่ 35,300 กิโลกรัมมีความยาว 18.2 เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.7 เมตรสามารถติดตั้งหัวลบ W62 ซึ่งมีน้ำหนัก170ตันแทนที่หัวลบ W56 ซึ่งมีน้ำหนักกว่า 1.2 เมกะตันในอดีตขีปนาวุธ LGM 30 Minuteman เคยได้รับการยอมรับว่าเป็นขีปนาวุธที่มีพิสัยไกลมากที่สุดในโลกซึ่งมีระยะการยิงอยู่ที่ 13,000 กิโลเมตรและสามารถทำความเร็วได้ถึง23มัคกันเลยทีเดียวอันดับที่1 R36 M2 R36 เป็นตระกูลขีปนาวุธชนิด ICBM ซึ่งมันถูกออกแบบโดยสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามเย็นมันถูกเข้าประจำการตั้งแต่ในช่วงปี1974มาจนถึงปัจจุบันและมีเพียง R36 M2 เท่านั้นที่ถูกประจำการในกองทัพรัสเซียมันมีขนาดน้ำหนักอยู่ที่ 209,600 กิโลกรัมมีความยาว 32.2 เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.05 เมตรสามารถติดตั้งหัวลบขนาด 550-750 กิโลตันได้ถึง10ลูกและสามารถติดตั้งหัวลบขนาด 18-25 เมกะตันได้อีก1ลูกมันมีระยะการยิงอยู่ที่12,000 กิโลเมตรถึง 16,000 กิโลเมตรนับได้ว่าเป็นสุดยอดขีปนาวุธที่ดีที่สุดของโลกณตอนนี้ก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆที่เรานำมาฝากคุณทุกวัน